าน Extreme IT นะคะวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad S340 ที่มีขนาดหน้าจอ15นิ้วนะคะความละเอียดของหน้าจอนะคะก็เป็นความละเอียด Full HD นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีขอบจอที่บางมากๆทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็แสดงผลเนี่ยได้เยอะขอบจอด้านข้างนะคะก็จะมีพื้นที่เล็กลงทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงบนหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้สบายๆเลยนะคะถึงจะมากับขอบหน้าจอที่บางนะคะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ยังมีกล้องที่มันซ่อนอยู่ข้างบนด้วยนะคะโดยกล้องตัวนี้เนี่ยมากับความละเอียด HD นะคะซึ่งมีระบบ Privacy Shutter เป็นระบบเปิดปิดนะคะป้องกันการลักลอบการใช้งานจากโปรแกรมต่างๆได้นี่เราก็สามารถเปิดปิดนะคะโดยใช้มือของเราได้ปึ๊บคีย์บอร์ดนะคะก็เป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะคะที่มีนัมแพดมาให้นะคะตามแบบฉบับของโน้ตบุ๊ก15นิ้วเลยนะคะส่วนฟังก์ชันนะคะก็เป็นฟังก์ชันตามโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปนะคะมีปุ่มเปิดปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงรีเฟซเปิดปิดกล้องแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงนะคะส่วนระยะห่างระหว่างคีย์บอร์ดนะคะก็เป็นระยะห่างที่เหมาะสำหรับการพิมพ์งานนะคะฟีลลิ่งในการพิมพ์งานเนี่ยก็คือเป็นฟีลลิ่งที่แบบดีมากๆนะคะต่อให้เราเนี่ยกดแรงแค่ไหนนะคะตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ยังจะมันไม่ยุบลงไปเลยนะคะสีของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับฟอนต์ที่มีสีขาวซึ่งในโน้ตบุ๊กราคาประหยัดเนี่ยคีย์บอร์ดอ่ะมันไม่ได้มีไฟมาให้รุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือไม่มีไฟแบ็คไลท์มาให้ผิวสัมผัสนะคะก็จะเป็นผิวลื่นแต่มันไม่ถึงกับด้านหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ15นิ้วนะคะเหมาะสำหรับการดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้งานออฟฟิศทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยก็จะได้สีที่สวยแล้วก็สดใสมากๆเลยนะคะในระดับเรทราคาหมื่นกลางๆนะคะหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็คือจะช่วยลดแสงสะท้อนนะคะในการเอาออกไปใช้งานข้างนอกพอต่างๆด้านซ้ายนะคะจะมีช่องต่อไฟ AC HDMI USB Type-Cแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะคะแบบคอมโบแจ็คค่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะมีช่อง USB 2.0 2 พอร์ตนะคะ SD card แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตมาให้ด้านหลังนะคะก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Windows 10มาให้ด้วยส่วนลำโพงนะคะก็จะเป็นลำโพง2ข้างนะคะรองรับระบบเสียง Dolby Audio ค่ะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะ Lenovo ทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับ Windows 10แล้วก็ให้ Microsoft Office 365 Home มาพร้อมใช้งานแบบไม่ต้องไปลงเพิ่มเลยค่ะในโน้ตบุ๊กราคา 14,900 บาทนะคะเราก็จะได้ CPU AMD Ryzen 5 3500U นะคะการ์ดจอ Vega 8ที่รองรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้แรม 4GB นะคะรอมเป็นรอมแบบ M.2256 ค่ะการใช้งานนะคะถ้าเราใช้งานปกติทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยงานทำงานพิมพ์งานเล่นเฟซดูหนังฟังเพลงดู Netflix ดูอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะสามารถพกพาออกไปในที่ต่างๆได้ไปข้างนอกได้โดยที่เราไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะพกอะแดปเตอร์ไปด้วยนี่นะคะอะแดปเตอร์เนี่ยมีขนาด65วัตต์นะคะซึ่งขนาดของอะแดปเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กเท่าประมาณฝ่ามือเองค่ะดีไซน์ของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆหรูๆดูดีบางเบานะคะวัสดุเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแบบพลาสติกนะคะซึ่งเวลาสัมผัสเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะเหมือนกับโลหะแล้วด้วยความที่มันเป็นสีแพลตินัมเกรย์เนี่ยทำให้เวลาจับหรือเวลาอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นลายนิ้วมือสักเท่าไหร่อะค่ะสรุปเลยนะคะโน้ตบุ๊ก Lenovo IdeaPad S340 ที่มีหน้าจอ15นิ้วรายละเอียดจอ Full HD สีสันสวยงามตัวนี้เนี่ยราคา 14,900 บาทมาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen 5นะคะ 3500U การ์ดจอนะคะเป็น Vega 8 RAM 4GB ROM 256นะคะอัพเพิ่มขึ้นได้นะคะตัวนี้เนี่ยให้ Windows 10มาด้วยแถม Office 365นะคะพร้อมกับรับประกัน2ปีซึ่งในโน้ตบุ๊กราคาหมื่นกลางๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะ